สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาต่อจากคราวที่แล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะพูดถึงเซนเซอร์กับแอคชูเอเตอร์นะครับฉันพูดไปคร่าวๆแล้วเนาะว่าเซนเซอร์คืออะไรแอคชูเอเตอร์คืออะไรเซนเซอร์คือเครื่องมือนะครับในการวัดคุณสมบัติต่างๆวัดตัวแปรต่างๆนั่นเองนะครับเรารู้จักกันดีพวกเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมคัพเปิลนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแอคชูเอเตอร์นะครับก็คือเครื่องมือในการที่จะตัวแปรนั่นเองในการจะแอดชัดตัวแปรต่างๆนะครับต้องปรับยังไงนะครับต้องทำยังไงเราลองมาดูตัวอย่างของแอคชูเอเตอร์นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดก็คือวาล์วนะครับวาล์วก็ทำหน้าที่ในการควบคุมอัตราการไหลนั่นเองหรือว่าแอดจัดโฟเรตนะครับถ้าในระบบเราต้องมีการฟีดตัวทำละลายฟีดสารละลายฟีดสารเคมีหรือแม้แต่พวกของไหลในการที่จะไปฮีตติ้งหรือเป็นคูลลิ่งอันนี้เราก็สามารถที่จะแอดจัดวาล์วเพื่อที่จะปรับอัตราการไหลได้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือปั๊มนะครับที่เราใช้กันมากก็คือเป็นเครื่องมือในการขนส่งของเหลวนั่นเองนะครับที่เราใช้กันเยอะแยะมีปั๊มแต่เราก็ต้องมีพวกท่อพวกอะไรมาต่อด้วยนะครับมันจะไม่เคลื่อนที่นะอีกอันหนึ่งก็คือเทอร์โมสแตตเทอร์โมสแตตก็คือที่เราเจอเยอะที่สุดก็คือการควบคุมอุณหภูมิในวอเตอร์บาธนะครับที่เราใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับอีกตัวก็คือเซลลูนอยด์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างของวาล์วนะครับวาล์วที่เราคุ้นเคยมากนะครับก็คือตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลายวาล์วภาษาไทยก็จะเป็นปอบผีเสื้อนะครับตัวหนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือเกตวาล์วเกตภาษาไทยก็คือประตูนั่นแหละก็คือเหมือนถ้าเราเปิดปิดประตูนะครับถ้าเราเปิดของเหลวหรือว่าของไหนก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้นะครับนั้นเราก็สามารถที่จะควบคุมโดยการเปิดบางส่วนหรือปิดบางส่วนเราก็จะปรับอัตราการไหลได้นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นกบปะอันนี้คือเป็นตัวอย่างของวาล์วปั๊มนะครับปั๊มที่เราใช้กันค่อนข้างเยอะที่เราคุ้นเคยก็คือเซนทริฟิคอลปั๊มหรือว่าปั๊มหอยขบนะครับก็จะมีตัวใบพัดตรงนี้เมื่อใบพัดหมุนนะครับนะมันก็มีส่วนของซักชันก็คือของเหลวที่อยู่ทางนี้ก็ถูกดูดเนื่องจากการหมุนของใบพัดเมื่อดูดเสร็จนะครับก็จะตีให้มันไหลออกไปทางด้านนี้อันนี้เป็นช่วงดิชนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของเซนทริฟิคอลปั๊มหรือปั๊มหอยโขกอันนี้จะเป็นรูปร่างนะครับเดียวกันนอนนี้เป็นปั๊มห้องนะครับมีการเปิดปิดห้องนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นดาฟแฟมปั๊มเทอร์โมสแตทนะครับอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างของวอเตอร์บาธที่เราใช้มันก็มีรูปร่างต่างคือตัวเนี้ยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรครับนี่มีแค่อ่างใส่น้ำแค่นั้นเองแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะครับตัววอเตอร์บาธตัวเทอร์โมสแตทในการควบคุมตัวนี้ก็จะมีทั้งสามารถที่จะฮีตติ้งได้คูลลิ่งได้อยู่ที่ว่าสเปคของเครื่องที่เราซื้อมานะครับแล้วเราให้มันสเปคให้มันทำงานเป็นยังไงนะครับเราสามารถที่จะปรับคอนโทรลอุณหภูมินะครับหรือว่าที่จะต้องการที่จะฮีตติ้งนะครับก็คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นด้วยอัตราการฮีตติ้งเท่าไหร่หรือคูลลิ่งนะครับเราก็ปรับได้นั่นเองทั้งหมดขึ้นอยู่กับสเปคที่เราซื้อมาถูกไหมนะครับบางอันอาจจะปรับคูลลิ่งไม่ได้นะครับหรือปรับฮีตติ้งไม่ได้แต่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้ว่าตัวนี้มันจะมีตัวคอยอยู่นะครับสามารถที่จะเซอร์คูลเลตน้ำนะครับไหลเข้าไหลออกเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันนะครับนี้เป็นตัวอย่างของเซลลูลอยด์นะครับเซลลูลอยด์ก็เป็นการควบคุมอุณหภูมิคล้ายกับวอเตอร์บาธหรือว่าเทอร์โมสแตทแต่ใช้ของสนามไฟฟ้ามาช่วยนะครับเซนเซอร์นะครับพูดไปแล้วเซนเซอร์คือเครื่องมือนะครับในการวัดตัวแปรวัดคุณสมบัติต่างๆที่เรารู้จักกันดีก็คือวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัพเปิลหรือเทอร์โมมิเตอร์เพรสเชอร์เกจวัดนะครับวัดความดันหรือเพรสเชอร์ทรานสดิวเซอร์นะครับวัดเพรสเชอร์ฟอร์ทรานสดิวเซอร์วัดองค์ประกอบนะครับเครื่องมือวัดองค์ประกอบถ้าเราอยู่ทางวิศวกรรมเคมีวัสดุต่างๆเราน่าจะคุ้นเคยนะครับวัดองค์ประกอบทางเคมีวัดขนาดของอนุภาควัดพื้นผิวของอนุภาคนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นของเทอร์โมคัพเปิลนะครับอันนี้เป็นเพรสเชอร์เกจอันนี้น่าจะเป็นเพรสเชอร์เกจนี่เป็นมานอมิเตอร์อันนี้ก็จะเป็นบูดองนะครับเมเทอร์สันดิวเซอร์อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่เราน่าจะไปใช้กันเยอะทางวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมวัสดุอันนี้จะเป็นเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ดีเฟกโตรเมเตอร์นะครับอยู่ส่วนเครื่องมือของเรามีให้วิเคราะห์อยู่หลายตัวมีทั้งซิงเกิลแล้วก็พาวเดอร์อันนี้ก็เป็นวิเคราะห์โครงสร้างของผลิตก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าสารผสมของเรามันมีอะไรบ้างเช่นเดียวกันแต่สารที่เราวิเคราะห์ต้องเป็นของแข็งนะครับอาจจะเป็นโลหะหรือเป็นออร์แกนิกคริสตัลก็ได้
ัวนี้ก็คือ HPLC เนาะ High Performance Liquid Chromatography อันนี้ก็เป็นวิเคราะห์องค์ประกอบของสารได้เช่นเดียวกันใช้หลักของโตกราฟีอันนี้เช็คแก๊สของโตกราฟีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเครื่องมือในการที่จะวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารเคมีหาโครงสร้างของสารเคมีได้นะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องมือในการวิเคราะห์ขนาดกับอนุภาคนะครับตัวนี้เป็นลักษณะของการยิงแสงเข้าไปยังตัวอนุภาคแล้วการวิเคราะห์เป็นขนาดเป็นนะครับ reflection อีกตัวนึงอันนี้เป็นลักษณะของวัดพื้นผิวนะครับอันนี้เครื่องเบ็ดอันนี้เครื่อง FBIM นะครับ Fourier Transform Mix Flow Meter นะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งในศูนย์เครื่องมือเรามีทั้งคู่นะครับเราสามารถใช้พวกนี้ในการที่จะตรวจวัดหาความเข้มข้นหาองค์ประกอบหาโครงสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในการพิจารณาว่าเราจะเลือกใช้เซนเซอร์หรือแอคชูเอเตอร์ตัวไหนในการที่จะมาใช้ในการทำงานวิจัยในการทดลองของเรานะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือดังต่อไปนี้ก็คืออันแรกเลยก็คือลิมิตนะครับหรือช่วงกว้างของความสามารถในการที่จะวัดเช่นเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิช่วงไหนถึงช่วงไหนไหมนะครับหรือพวกเอ็กซ์เรย์ดิเฟคชันเราสามารถในช่วงความยาวถึงตรงไหนถึงในวัดขนาดไหนถึงขนาดไหนพาร์ติเคิลไซส์เราต้องทราบลิมิตก่อนว่ามันสามารถใช้วัดตัวแปรเราได้อยู่ในช่วงกว้างมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราถึงจะต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราทำการทดลองสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ property limit อันที่2 material property อันนี้ทั้ง2 อย่างเลยคือ material ของเครื่องมือเองกับ material ของสารที่เราจะไปในการวิเคราะห์นะครับเครื่องมือสามารถทำงานได้อุณหภูมิสูงเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไรความดันทนได้มากน้อยแค่ไหนทนต่อสารเคมีหรือเปล่าพวกนี้เราต้องดูด้วยนะครับนะเราต้องดูด้วยและอันนี้ก็คือที่อาจารย์พูดไปแล้วเนาะ chemical temperature pressure compatibility มันสามารถทำงานได้กับอุณหภูมิช่วงไหนความดันช่วงไหนทำงานกับสารเคมีได้หรือเปล่านะครับนะเกิดการกัดกร่อนง่ายไหมอันนี้พวกเราต้องดูและอีก3ตัวที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเชิงสถิติด้วยนะครับก็คือเครื่องมือเรามี accuracy มากน้อยแค่ไหนนะครับวัดออกมามีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับนะวัดมาสามารถวัดซ้ำได้ไหมไม่ใช่วัดกี่ครั้งค่าไม่เหมือนเดิมเลยอันเนี้ยมันก็ทำไม่ได้หมายความว่า reproducibility ก็คือสามารถทำซ้ำนะครับตัวอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ทำซ้ำกี่ครั้งผลก็ไม่เหมือนเดิมแสดงว่าเครื่องมือเรามันไม่สามารถที่จะทำซ้ำได้แสดงว่าเครื่องมือไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับนะ accuracy ก็คือทำแล้วค่าที่ได้ถูกต้องหรือเปล่าค่าที่ได้ถูกต้องหรือเปล่าอันสุดท้ายที่สำคัญก็คือ reliability นะครับมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับนะไม่ได้ทำไปได้ไม่ถึงวัน2วันเครื่องมือเราก็เสื่อมสภาพแล้วนะครับเซ็นเซอร์ทำงานไม่ได้อะไรพวกนี้เราต้องดูด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดตรงนี้อันนี้จะยกตัวอย่างคำว่า accuracy กับ reproducibility ของเครื่องมือเรานะครับอันนี้จะยกตัวอย่างเซ็นเซอร์2ตัวนะครับในการวัดอุณหภูมิของสารยกตัวอย่างว่าอุณหภูมิของสารที่ใดที่หนึ่งเนาะนะครับอุณหภูมิที่เราเซตไว้คือ26นี่อุณหภูมิจริงพูดง่ายๆอุณหภูมิจริงก็คือ26นะครับเรามีเซ็นเซอร์2ตัวอาจจะเป็นเทอร์โมคัพเปิลตัวที่1เทอร์โมคัพเปิลตัวที่2นะครับอันนี้คือผลในการวัดซ้ำถึง5ครั้งนะครับเราเทอร์โมคัพเปิลตัวหนึ่งวัดซ้ำ5ครั้งครั้งหนึ่งได้ 26.5 ครั้งที่2 26ครั้งที่3 26.2ครั้งที่4ได้ 25.8 ครั้งที่5ได้ 25.5 แล้วเราเฉลี่ยค่าได้26เทอร์โมคัพเปิลตัวที่2วัด5ครั้งเช่นเดียวกันนะครับนะได้ 26.5 26.48 26.50 26.5 26.52 เฉลี่ยได้ 26.5 นะครับแล้วเราก็ลองมาเปรียบเทียบว่าไอ้2ตัวนี้อันไหนมีความถูกต้องมากกว่ากันอันไหนมีความสามารถในการที่จะทำซ้ำได้ดีกว่ากันนะครับถ้าเราดูตัวที่1เนาะนะครับ average คือ26ตัวที่2 average คือ 26.5 เราเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือ2ตัวเลขนี้ตัวเลขไหนใกล้ค่าจริงใกล้ที่เราเซตไว้สุดก็คือเซนเซอร์1นะครับวัดออกมาแล้วเฉลี่ยออกมาแล้วได้ค่าตรงกับค่าความเป็นจริงหรือใกล้ค่าความเป็นจริงมากที่สุดนะครับส่วนตัวที่2นะครับนะ error ไป 0.5 เพราะฉะนั้นเราก็สรุปคร่าวๆได้ว่าเซนเซอร์ตัวที่1นี่แหละก็คือสามารถวัดค่าได้ถูกต้องมากกว่าเซนเซอร์ตัวที่2นะครับเซนเซอร์ตัวที่2ในขณะเดียวกันถ้าเรามาดู reproducibility นะครับเรามาลองเทียบ2อันดูเนาะนะครับว่าไหน reproducibility มากกว่า
เรามาดูตัวแรกนะครับวัด5ครั้งครั้งที่1ใน 26.5 ครั้งที่2 26ซึ่งมาต่างกัน 0.5 ครั้งที่3 26.2 ก็ต่างออกไป 0.2 ครั้งที่4 25.8 ก็ต่างออกไป 0.2 แล้วครั้งที่5คือ 25.5 นะครับทุกครั้งวัดค่ามาได้มีความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับค่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน 0.5 0.2 0.5 0.2 นะครับมาพูดได้คือค่ามันค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันวัดแต่ละครั้งค่ามันมีความแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่เฉลี่ยแล้วมันคือใกล้ใกล้ค่าจริงเราก็บอกว่ามันความถูกต้องแต่ขณะเดียวกันเซนเซอร์ตัวที่2วัด5ครั้งเรามาดูนะครับครั้งแรก 26.5 ครั้งที่2 26.48 ก็คือห่างกันแค่ 0.02 ครั้งที่3ได้ 26.5 ห่างกัน 0.02 เช่นเดียวกันครั้งที่4 26.5 ครั้งที่5 26.5 ซึ่งเราดู2อันเนี้ยนะครับเราเห็นว่าตัวเซนเซอร์ตัวที่2เนี่ยวัด5ครั้งค่าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันมากหรืออาจจะค่าเกือบเท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นเซอร์ตัวหนึ่งค่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกันขึ้นลงไหมขึ้นลงตัวที่2นี้มีค่าใกล้เคียงกันมีความผิดพลาดหรือความแตกต่างกันอยู่ที่ 0.02 นะครับขณะที่ตัวแรกห่างกันสูงสุด 0.5 ต่ำสุด 0.2 เพราะนั้นตัวที่2เนี่ยนะครับเราก็พูดง่ายๆว่าคือทำซ้ำได้ดีกว่าวัดซ้ำยังไงค่าก็ได้เท่าเดิมในเชิงสถิตินะนะครับเพราะนั้นเราก็สรุปว่าตัวที่2นะครับมี reproducibility ดีกว่าตัวแรกขณะตัวแรกมี accuracy ดีกว่าตัวที่2เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการใช้เครื่องมือวัดเราต้องมีการ calibrate นะครับพูดง่ายก็คือเราต้องมีตัว standard ก่อนนะครับตัว standard เราเรียกว่า actual temperature เราต้องมีค่าที่เราเซตไว้เรามี standard ต้องมีเครื่องมือมาตรฐานในการวัดครับเรามีข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องการเอาเครื่องมือที่เราต้องการใช้นะครับมาวัดเทียบดูแล้วก็สร้างเป็นสแตนดาร์ดเกือบเป็นตัวอย่างนี้อย่างที่อาจารย์จะให้เป็นการบ้านให้เราเดิมทีอาจารย์จะให้เราลงแล็บเนาะแต่นี้เป็นสถานการณ์นี้เราต้องออนไลน์อาจารย์ให้ผลไปแล้วเราก็ลองวิเคราะห์ข้อมูลว่าเอ๊ะเราสร้างสแตนดาร์ดเกือบแล้วเรามาวิเคราะห์สินะครับเราจะวัดค่าจริงได้อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์ให้ข้อมูลไปก็คืออาจารย์มีผลทำแล็บมาแล้วนะครับก็คือเราจะลองสร้างสแตนดาร์ดเกือบของเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่เราใช้ในการในห้องแล็บเทียบกับค่ามาตรฐานของเราดูซิว่าเราจะอ่านค่าได้เป็นยังไงมีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับเนาะตัวนี้ อันนี้ฉันพูดไปแล้วนะต่อไปเรามาพูดถึงตัว sensor actuator หลักการทำงานนะครับของ sensor อันนี้คือ functional element นะครับอัน sensor เป็นเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดก็จะติดอยู่กับอะไรครับตัวกับวัสดุหรือสารที่ต้องการก็จะอยู่ตรงนี้ใกล้กันที่สุดนี่ก็คือ primary sensing element อันนี้เป็นตัวเครื่องมือวัดอันนี้เป็น measurement นะครับก็คือตัวกลางที่เราต้องการวัดอาจจะมี interface นะครับเป็นตัวรบกวนต่างๆทำให้ผลอาจจะคลาดเคลื่อนได้ตรงนี้อยู่ที่ว่าเครื่องมือวัดกับสิ่งที่เราต้องการวัดมันมี interface หรือไม่ถ้าไม่มี interface error ต่างๆก็จะน้อยลงนะครับเมื่อเซ็นเซอร์นะครับทำงานเสร็จก็ส่งสัญญาณต่อไปยังนะครับเครื่องมือในการที่ถ่ายโอนสัญญาณหรือแปลงสัญญาณนะครับเนาะเครื่องมือในการวิเคราะห์สัญญาณนะครับส่งสัญญาณต่อเสร็จแล้วก็จะมีการแสดงผลนะครับอาจจะแสดงผลเป็นดิจิตอลหรือว่าเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วก็มีออบเซอร์เวอร์ก็คือตัวเราหรือว่าอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเป็นเพชเชอร์เกตนะครับอันนี้เป็นเพรสเชอร์เกจเรามีสารตัวนี้อันนี้เป็นตัวกลางนะครับที่เราใช้วัดเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นพินสตันเนาะลูกสุกนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่สัมผัสกับสารของเราก็คือตัวลูกสุกนะครับตัวนี้ก็คือลูกสุกก็จะทำหน้าที่สัมผัสกับสารนะครับเป็นเครื่องมือวัดเบื้องต้นจากนั้นนะครับลูกสุกตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณนะครับอาจจะมีการเคลื่อนที่หรือสั่นสะเทือนส่งไปยังก้านสูบมาครับอันนี้ก็คือการสูบก็จะมีการทรานสมิชชันข้อมูลไปนะครับอันนี้พินตันก็จะส่งแรงไปยังอะไรครับเป็นก้านสูบเนาะก้านสูบก็จะส่งผลที่ได้ก็คือเป็นแรงที่กระทำนะครับอันนี้เป็นแรงเกิดเป็นแรงก็ส่งต่อก้านสูบนะครับเกิดแรงของก้านสูบก็ไปทำให้สปริงเกิดการยืดหดตัวพอสปริงยืดหดตัวเนาะสปริงก็จะส่งสัญญาณเป็นลักษณะของเป็นโมชั่นก็คือการเคลื่อนที่
ไปทำให้ตัวเข็มตัวนี้นะครับเกิดการเบี่ยงเบนนะครับตัวนี้เป็นโมชั่นทำให้เข็มเบี่ยงเบนเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่นะครับมันก็จะชี้ไปยังตัวเลขหน้าปัดของเราว่าไอ้ตัวนี้ความดันเท่าไหร่นะครับความดันเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็น data เราก็บันทึกข้อมูลแล้วก็ observer อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆในการทำงานของเซ็นเซอร์การทำงานเซ็นเซอร์ไม่ใช่ว่ามีแค่ขั้นตอนเดียวนะครับมันมีการส่งถ่ายข้อมูลนะครับตัวนี้แปลงจากอะไรครับแปลงจากแรงนะครับไปเป็นไดนามิกก็คือเกิดการเคลื่อนที่เสร็จแล้วก็ไปทำให้เกิดผลนะครับเป็นความดันเพราะนั้นก็จะมีการแปลงข้อมูลต่างๆมากมายดังนั้นเซ็นเซอร์ต่างๆก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะถ้าเราดูเทอร์โมคัพเปิลหรือเทอร์โมมิเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับนะมันก็จะทำเกิดจากการแปลงจากสารเกิดความร้อนใช่ไหมทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปทำให้ระดับของแอลกอฮอล์หรือน้ำหรือว่าปลอดที่อยู่ในโทมิเตอร์เกิดการเคลื่อนที่ก็ไปทำให้เกิดผลนะครับระดับที่เปลี่ยนแปลงไปก็คืออุณหภูมิที่เราเห็นขึ้นมานั่นเองเพราะนั้นเซ็นเซอร์ก็จะมีหลักการทำงานนะครับส่งต่อไปเรื่อยส่งต่อข้อมูลนะครับส่งต่อสัญญาณต่างๆอันนี้คือหลักการคร่าวๆนะครับ มีอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่คุ้นเคยเนาะก็เรียกว่า transducer นะครับ transducer ก็คือเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับก็คือส่งสัญญาณเมื่อกี้เราจะมีส่งจากแรงนะครับจากนะครับก้านสูบเรามีลูกสูบลูกสูบก็ส่งแรงไปยังก้านสูบก้านสูบก็ส่งแรงไปยังสปริงนะครับสปริงก็มีการบีบอัดมีการหดตัวขยายตัวหดตัวขยายตัวก็ส่งให้เกิดการเคลื่อนที่ของนะครับสปริงตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่และชี้ไปยังตำแหน่งของตัวเลขแสดงเป็นความดันออกมานะครับมันก็จะทำงานต่อเนื่องและควบคู่กันไปนะครับอันตัวที่ส่งสัญญาณเราเรียกว่า transducer นะครับ transducer transducer ก็มี2แบบเป็น passive transducer กับ active transducer ตัว passive transducer คือทำงานด้วยตัวของมันเองนะครับก็คือเมื่อมันเจอแรงที่กระทำทำให้เกิดความร้อนมันก็ส่งสัญญาณข้อมูลแต่ถ้าเป็นแอคทีฟต้องมีคนใส่ทำงานให้คือต้องมีการต่อไฟฟ้าต่ออะไรเข้าไปนี่ก็มี2แบบนะครับสไลด์นี้นะครับแสดงถึง input and output ในการใช้เซ็นเซอร์นะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับ input ที่เราต้องการจริงๆก็คือดีไซน์ input ตัวเดียวเหมือนเราต้องการวัดอุณหภูมิสิ่งที่เราต้องการก็คืออุณหภูมิมาสิ่งที่ต้องการอุณหภูมิแล้วก็เซ็นเซอร์ก็วัดอุณหภูมิแต่แน่นอนนะครับ input อาจจะมี modify input หรือ interfere input ตัวเนี้ยซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิที่เราต้องการจริงๆอาจจะมีค่า error ก็ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นดีไซน์ต้องการมาส่งไปยังเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ก็ output ค่าออกไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการแต่ความเป็นจริงอาจจะมี modify input กับ interfere input ก็คือตัวแปรที่รบกวนนะครับรบกวนทำให้เกิดอุณหภูมิอาจจะเกิดค่าผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับ modify input ก็มีผลของ initial input เช่นเดียวกันนะครับนะลองดูตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอย่างของการวัดความดันในถังกวนนะครับเรามีการเติมสารมีการเอาสารออกนะครับเรามีระดับของสารนะครับที่ความข้น CA อุณหภูมิในถังเป็น T เรามี pressure gauge ติดอยู่ก็คือวัดนะครับความดันสิ่งที่เราต้องการในนี้ก็คือความดันซึ่งถ้าเราเรียนเทอร์โมเรียนฟิตมาแล้วเราจะบอกว่าความดันตัวนี้เท่ากับ rho g delta s นะครับ rho g delta s อันอินพุตของเราก็คือความดันแต่แน่นอนนะครับความดันตัวนี้นะครับถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนความดันเปลี่ยนความเข้มข้นเปลี่ยนความดันเปลี่ยนถูกไหมอุณหภูมิเปลี่ยนความดันเปลี่ยนความเข้มข้นเปลี่ยนความดันก็เปลี่ยนนั่นแสดงว่าอะไรครับนั่นแสดงว่าความเป็นข้นหรืออุณหภูมิก็แล้วแต่ก็จะเป็น interfere input เช่นเดียวกันถูกไหมก็คือเป็นตัวแปรที่มีผลทำให้ความดันมันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเช่นในการอุณหภูมิก็เป็น modify input อีกทางหนึ่งด้วยทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นเพราะว่า modify input เพราะอะไรครับเพราะอุณหภูมิเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไปดูเครื่องมือวัดความดันเนาะทำจากอุปกรณ์ถ้าความอุณหภูมิเปลี่ยนอุปกรณ์วัดความดันตัวนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงขึ้นมันอาจจะมีผลต่อความดันด้วยก็ได้ถูกไหมเช่นเดียวกันอุณหภูมิเปลี่ยนความหนาแน่นก็เปลี่ยนความหนาแน่นเปลี่ยน
ความดันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็เป็นทั้ง interfering แล้วก็เป็น modify ด้วยนะเพราะว่าอุณหภูมิมันทำให้ความดันเปลี่ยนอยู่แล้วโดยตรงขณะเดียวกันอุณหภูมิทำให้ความหนาแน่นเปลี่ยนความหนาแน่นก็ส่งผลให้ความดันเปลี่ยนอีกทอดหนึ่งอันนี้ก็เป็น modify เช่นเดียวกันอุณหภูมิเปลี่ยนทำให้เครื่องมือวัดของเราอาจจะมีผลก็ได้ถูกไหมมันก็ทำให้ความดันเปลี่ยนอีกเพราะนั้นอุณหภูมิก็เป็นทั้ง interfere แล้วก็ modify อีกทุกข์เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้เพราะนั้นนะครับคราวนี้อาจารย์ขอจบแค่นี้เราไปต่อในสไลด์ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในสไลด์